ชื่อเป็นฝรั่งเศสแต่ไปเกิดที่อเมริกาแบรนด์นี้มีจุดเด่นอย่างไรวันนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Incent Channel นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวน้ำหอมซึ่งมีชื่อเป็นฝรั่งเศสนะครับแต่แบรนด์นี้ไปเกิดที่อเมริกานะนั่นก็คือ Le l a b ้นั่นเองครับ Le l a บ o ก่อตั้งในปี2006นะครับโดยคุณ f a b r i c ิ p i o และคุณ Edouard h o c q u นะครับก็จะเป็นแบรนด์น้ำหอมนะครับที่มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่า Labratory ครับ Le l a โบแปลว่า lab นั่นเองหรือว่าห้องทดลองก็แบรนด์นี้นะครับก่อตั้งใน USA นะครับก็ไม่ใช่แบรนด์ที่ก่อตั้งงในฝรั่เศส เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์แม่คือเอสเทอรโรเดอร์นะครับตัวนี้ในปัจจุบันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนก่อตั้งเนี่ยเขาก่อตั้งเป็นแบรนด์เดี่ยวมาหรือเปล่านะสำหรับเือลาโบนะครับน้ำหอมตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าตอนแรกๆที่เขาเปิดในปี2006เขามีอยู่แค่10กลิ่นนะครับในปัจจุบันนี้มีกว่า50กลิ่นแล้วนะครับสำหรับเือลาโบนะก็เป็นออร์พาฟามหมดเลยนะครับลักษณะของน้ำหอมนะเป็นขวดที่ให้ดีไซน์เป็นเหมือนกับาสารในแบบ ห้องทดลองอ่ะคือเป็นสารเคมีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการแบบว่าเขียนอะไรเอาไว้นะครับชื่อต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นส่วนผสมกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็นํามารีวิวเนี่ยสามกลิ่นด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสามกลิ่นที่ผมไปลองที่ King Power แล้วชอบนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างดังด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่มีความแปลกแล้วก็หาดมได้ยากครับคือไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทํากลิ่นแบบนี้นะ คือเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากๆครับเลยบขนาดการจําหน่ายของเขานะครับเขาก็จะมีอยู่หลายไซส์มากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของ l ลอ a เนี่ยเราจะพบว่าเขามีขายตั้งแต่เป็นไ i อา1.5 ML ก็ขายนะครับแล้วก็เป็น Traveling Set นะครับขนาด10 ML เขาก็ขายนะั้นในราคา116 EUR ูโรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในราคาที่ 58ยูโรจะเป็น15 ml นี่ก็มีขายเหมือนกันเป็นขวดเล็กนะครับ50 ml ก็มีนะครับขวดมาตรฐานของเราเนี่ย130ยูโรนะครับก็ประมาณ45,000ันะครับแล้วก็ตรงขวดที่เป็น100 ml นะครับ195ยูโรและ500 ml นะครับ698ยูโรก็ขายนะครับคือมีหลายไซส์มากๆนะครับผมตัวแรกที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นตัวที่ผมพูดในหลายๆคลิปมาแล้วนะครับแล้วก็ เป็นตัวที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากๆเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition นะออกมาแค่50หลอดเท่านั้นนะครับก็น่าจะเป็น50หลอดนะครับไม่น่าจะเป็น50ขวดเพราะว่า50ขวดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะขายแล้วแบบยังเหลืออยู่ให้ซื้อได้นะครับเขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับตัวนี้ออกมาทั้งหมด50 Copy นะครับตรงนี้ในขนาดที่เป็น 100ML นะแต่ว่าขนาดอื่นอาจจะมีหลายก๊อปปี้ก็ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจ นะครับผมเพอร์ฟูเมอร์นะครับก็คือคุณนาตาลีโลเซ่นนะครับเป็นลักษณะของกลิ่นเนี่ยแนวอัมเบอร์วูดี้นะครับ for unisex นะครับเป็นกลิ่นที่เป็นอัมเบอร์วูดี้ยูนิเซ็กนะครับแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยมาจากนิตยสารเก่านะตัวนี้นะกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีโน้ตเป็นไอโซอีซูเปอร์นะครับแอมเบอร์กริชมาร์แอมเบรดนะครับเอมิลซาลิสไซเลตนะครับหรือว่าสารที่ให้ความรู้สึกที่เป็นกลิ่นชิวเขียวปลน่ารักนะครับบางทีก็จะแทนด้วยรูปกล้วยไม้หรือว่า รูปใบไม้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แพรนะครับหรือว่าลูกแพรนั่นเองกลิ่นนะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ถ้าฉีดบนกระดาษเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกระดาษเก่าเลยนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยพอฉีดบนผิวนะครับจะมีความคอมเพล็กซ์มากๆคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ ผมไม่แนะนําให้บายบายเด็ดขาดเลยนะครับสาหรับอน o t h e อรเอร์นะเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นที่พอโดนผิวแล้วนะครับมันจะให้กลิ่นแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ผมขอรีวิวในกลิ่นที่บนตัวของผมนะคือผมลองใช้หนูหลายวันด้วยกันนะครับบางวันถ้าเกิดว่าอากาศค่อนข้างจะแห้งอยู่ในที่เย็นอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นที่ผมได้คือกลิ่นของไม้เนาะเป็นไม้สะอาดๆทีค่คล้ายๆกับตัวที่เป็น ISOE Super p u r e ก็คือคล้ายกับโมล e ิวโมากๆ นะครับตัวกลิ่นนะแต่ว่าผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้กลิ่นที่มีความมัสกีมากขึ้นมีความแห้งๆมีความแบบเซ็กซี่นิดๆนะครับระดมแบบเนี้ยมันจะให้กลิ่นที่เหมือนนิตยสารเก่าๆกระดาษเก่าๆนะครับนิดหนึ่งนะสำหรับตัวกลิ่นนะครับแต่ถ้าโดนผิวนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนมีเหงื่อออกอะไรประมาณนี้นะครับบางขณะเราจะได้กลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นสายไหมของบารคารา root ไฟฟ0ร์ตด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนของแถมที่ออกมาแล้วทําให้ว้าวกันเหมือนกัน สำหรับกลิ่นของ An o t h ท r 13นะครับอืมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมคิดว่าค่อนข้างแปลกแล้วก็ค่อนข้างจะหาดมได้ยากในน้ําหอมทั่วไปนะครับกับก,บการทํากลิ่นที่ออกแนวเป็นกลิ่นที่แบบมีความแบบมินิมอลนะครับมีความเรียบง่ายแต่ว่ามันมีความซับซ้อนด้วยแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ดมสบายๆและดูแพงมากๆนะครับสำหรับตัวอ n น t h ท r 13เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบดูแพงดูแปลกมากๆแล้วก็ลักษณะการกระจายตัวค่อนข้างดีด้วยตัวนี้กระจายตัวแบบว่าบางๆนะครับแต่ว่าจะ ต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะครับแล้วกลิ่นติดผิวนานมากนะฮะตัวนี้ติดผิวนานแบบว่าเกิน8ชั่วโมงอ่ะแต่ว่ากลิ่นในช่วงแรกๆเนี่ยจะกระจายตัวได้ดีประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับโดยกลิ่นชัดๆเลยจะประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะหลังจากนั้นนะครับจะเป็นสกินเซนซ์ซึ่งค่อนข้างชัดเหมือนกันคือเป็นสกินเซน์ที่ชัดอ่ะแล้วก็แอบ,บจะมีการกระจายตัวแบบเบาๆเวลาที่เรามีเหงื่อออกด้วยนะครับกลิ่นนี้นะครับให้คะแนนนะครับอยู่ที่7.5คะแนนครับเป็นกลิ่นที่ ให้ความแปลกมีความยูนิคนะครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบด้วยแล้วก็มีความหรูหราดูแพงในตัวแต่ว่าก็มีความเรียบง่ายมีความแบบใช้งานง่ายนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างบวชสไตล์แล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยแต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยดีในตอนไปเดทหรือว่าไปทําอะไรที่มันต้องการความเย้ายวนหรือดึงดูดมากๆนะครับเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างออกไปในทางเรียบง่ายสุภาพเนาะถือเป็นกลิ่นหนึ่งที่เป็นออฟฟิศเซนที่โอเคแล้วก็ดูแปลกใหม่ดีครับสำหรับอโนเทอร์เทอร์ที ถัดมานะครับกลิ่นนี้ผมว่าผู้ชายสายออฟฟิศต้องชอบแน่ๆเลยนะคือ Airis t h i r ี i ครับ i r i s t h r ีนะครับออกวางจําหน่ายในปี2006นะครับโดยมี performer คือคุณ Frank w u r g ิ e นะครับก็เป็น c e r e r f ร o r a l for Unisex เหมือนกันครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ออกวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2006ตั้งแต่เริ่มบริษัทเลยนะครับต่างจากตัวแรกนะตัว Another t 3 r เนี่ยคือเพิ่งมาทำในปี2010นะครับไม่แน่ใจผมพูดไปหรือเปล่าเนาะ ่าแล้วก็โนต้ตนะครับเขาจะมีไอริชนะครับแพทเชอรี่นะครับไวโอเลตมัคส์นะครับซีเวทนะครับดังลังนะครับจิงเจอร์ลามนะครับคารามอมและ Rose. โรสอ๋อก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์พอสมควรนะตัวโนต้ตมีหลายโนต้ตเหมือนกันครับกลิ่นที่เปิดเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างไปในทางที่เป็นไอริชนะคือผมแบ่งขายมาแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะแบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ กลิ่นเนี่ยถ้าเกิดฉีดบนกระดาษมันจะเป็นไอริสอะไอริสกับไบรโอเลตค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าถ้าฉีดบนผิวเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเปิดสดชื่นกว่านี้คือจะมีความเป็นคาราเมลนิดนึงนะครับเป็นลามอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนมากกว่านะคือจะออกสดใสสดใสเลยครับแต่ตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นไบรโอเลตแล้วก็กลิ่นของไอริสที่ชัดเจนมากๆนะครับกลิ่นเนี่ยพอผ่านไปสักแบบให้มันเซตตัวนิดนึ่งครับรายดาวลงไปมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นไบรโอเลตที่ค่อนข้างจะ ให้ความชัดๆนะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวลิปสติกย่างๆคล้ายๆกับกลิ่นของอ่าพาด้าลอมเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ให้ความสมูทกว่าพาด้าลอมนะคือพาด้าลอมบางครั้งเราจะให้ความรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นที่เป็นไวโอเลตที่ออกพลาสติกไปหน่อยอะ่ะยิ่งลอมอินเทนนะยยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งเป็นกลิ่นที่แบบออกเป็นไวโอเลตอะไวโอเลตแบบย่างๆหนังๆเลยครับแต่ว่าตัวเนี้ย จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะออกไปในทางพาวเดอรี่นิดนึงนะสำหรับตัว i r i s 39นะครับคือกลิ่นเนี่ยออกเป็นทางพาวเดอรี่นิดนึงแล้วก็จะมีความคอมเพล็กซ์นะครับมีกลิ่นของซิตรัสตลอดเวลาแต่เป็นซิตรัสที่ออกแนวแบบเกือบหวานเกือบเปรี้ยวผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นมันจะเป็นสไตล์ไหนนะคือกลิ่นของเขาเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างกลมๆนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้แบบเปรี้ยวจัดหวานจัดอะไรประมาณนี้นะครับแต่กลิ่นที่ชัดเจนมากๆเลยบนตัวผิวเนี่ย คือลางๆหรือว่าดอกกระดังงานะครับค่อนข้างชัดเลยยิ่งผ่านไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับไอริสามสิบเก้าเนี่ยจะมีกลิ่นกระดังงาชัดเจนมากๆแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นความหวานเบาๆนะครับมีสเสน่ห์นะตัวนี้นะครับค่อนข้างสุภาพด้วยแล้วก็ค่อนข้างหรูหราคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่หรูตั้งแต่เปิดเลยนะครับแล้วก็ กระจายตัวเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับคือกระจายตัวแบบว่าเบาๆก็จริงแต่ว่าเป็นอะไรเหมือนกับมีออร่าอยู่รอบๆตัวเป็นกลิ่นที่เป็นไอริสแล้วก็เป็นกลิ่นที่เป็นดอกลงังลงครับหรือว่ากระดังงาเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับไอริสเทอร์นายะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับน้อยกว่าอนาเตททีนิดนึงเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมชอบก็จริงนะครับมีความสุภาพก็จริงมีความเวลเบรนก็จริงแต่ว่า ตัวเนื้อกลิ่นนะครับจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไม่ได้ค่อยสร้างสารรค์มากนักนะคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะหาดมได้ตามทั่วไปในน้ําหอมไอริชนะแต่ก็มีจุดเด่นของเขานะครับก็คือจุดเด่นของความเป็นไอริชที่เขาเบลนแล้วมันมีความเป็นฟลอเรลและพาวเดอรี่ที่กําลังดีแล้วก็ดูแบบนุ่มนวลน,นะครับคือการเบลนกลิ่นของเขาดีมากๆเลยนะสำหรับเรือลาโบตัวนี้นะครับความบัวสไทายก็มากๆครับตัวนี้เป็นอะไรที่สามารถใช้ได้แทบทุกสถานการณ์เลยแต่กลิ่นนะครับก็ไม่ได้มีความโรแมนติกอะไรนะครับเพราะฉะนั้น้กลิ่นนนี ก็ไม่ได้เหมาะกับการไปเดทหรือไปเที่ยวกลางคืนอะไรนะครับเพราะว่ากลิ่นจะดูสุภาพไปเนาะก็เหมาะกับโอกาสที่ค่อนข้างจะเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็น everyday use ได้ครับใช้สบายๆคือกลิ่นเนี่ยผ่านไปสักประมาณ 2- 3สาชั่วโมงแล้วกลิ่นจะสบายๆนะครับคือดูไม่ตึงเครียดมากตรงนี้นะครับก็ผ่อนคลายได้เช่นกันครับสำหรับ iris t e ที่นายครับกลิ่นสุดท้ายนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่เหมาะกับคนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นที่แรงๆเลยแต่เหมาะกับคนที่ ชอบน้ำหอมที่เหมือนกับว่าฉีดแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดนะครับนั่นก็คืออัมเบรดไนครับอัมเบรตไนครับตัวนี้เนี่ยเขาจะออกวางจำหน่ายในปีเดียวกันเลยกับตัว Iris 39นะครับก็คือปี2006นะครับโดยมี Perfumer คือคุณ m i เชลอ a รมาเรนะแล้วก็มีลักษณะของน้ำหอมเนี่ยเป็นแนวอารโม่ายูนิเซ็กนะครับตัวนี้เป็นอารมาเลยนะครคือบอกมาเลยว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะออกหวานนะ โน้ตนะครับจะเป็นอัมเบรดนะครับฟุตตี้โน้ตนะครับมาร์์นะครับอัลเดอร์ไฮเอารมัฟฟี่เลมอนและอัมเบอร์ครับกลิ่นจะบอกว่าอันนี้นี่ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมไม่แนะนําให้บายๆนะคือเปิดออกมาเนี่ยมันจะออกหวานเลยครับแต่เป็นหวานแบบกลิ่นอัมเบรดชัดเจนมากๆคืออัมเบรดหรือชามดต้นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่เป็นมาร์์ออกหวานคาวจืดเบาๆนะครับประมาณนี้นะอืมแล้วก็เขาจะมีมาร์์ถึง2ตัวด้วยกันก็นนคืออัมเบรดหรือว่ามัชเมลโล่นะครับ อ่าแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่มันเป็นมัคซ์ด้วยนะมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบหวานหวานนุ่นนวลน,น,น,นะครับบนกระดาษนี่หวานมากนะแต่ว่าบนผิวเนี่ยผมพบว่าบนผิวเนี่ยกลิ่นจะออกเป็นอัมเบรตที่ค่อนข้างจะเป็นกึงก่งกึ่งแอนิโมลิกนิดนึงแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับคือเป็นอัมเบรตที่ออกแนวไม่เหมือนเหม็นจักรเและคือเป็นอัมเบรตที่ออกแนวนุ่มนวลน,นะครับอ่าเบาสบายมากๆเลยนะครับมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับแนว ที่เป็นแนวฟรุตตี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อารมาฟี่เลมอนซึ่งมันมาพร้อมกับออมเบอร์ทำให้รู้สึกว่าเป็นเลมอนที่เกือบจะเปรี้ยวแต่ก็เกือบจะหวานอะไรประมาณนี้คือจะไปกลิ่นแบบนี้นะอยู่บนผิวนะครับตรงนี้ตัวกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่ผมค่อนข้างชอบนะเปิดค่อนข้างสดชื่นสะอาดเลยทีเดียวแต่ว่ากลิ่นบนตัวผมเนี่ยเขาจะกระจายตัวอยู่ได้ดีประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็หายไปเลย คือหายนี่ไม่ได้หมายความว่ากลิ่นหายนะครับแต่คือมันเบลนด์ไปกับผิวเลยอ่ะคือเหมือนเป็นกลิ่นผิวตัวเองซึ่งพอดมแบบเนี้ยจะได้กลิ่นแบบหว,วานนุลนๆนะครับนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับมีกลิ่นสดชื่นนะครับแต่ว่าถ้าถอยห่างจากผิวออกมาประมาณนี้เราจะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้กลิ่นเลยนะครับคือเหมือนกับไม่ได้กลิ่นตัวเองเลยจนกระทั่งแบบมีลมพัดมาก,ก็จะได้กลิ่นแบบนุลนๆเบาๆคือเป็นกลิ่นที่เหมือนฉีดแล้วไม่ได้ฉีดแต่ว่ามีกลิ่น แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีน้ําหอมอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นที่ชัดเจนนะครับดังนั้นน่าคนที่ชอบน้าหอมที่สไตล์ที่แบบว่าฉีดแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอื่นนี่น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็กลิ่นผิวเนะี่ยเซ็กซี่มากๆนะตัวแอมเบรนายตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่ดมแล้วแบบให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวหอมอะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยไม่ได้ยั่วยวนไม่ได้ดึงดูดไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย,เลยคือแทบไม่ค่อยมีคนได้กลิ่นเขาอะครับคือค่อนข้างจะเป็นอะไรที่กลิ่นเบามามมกๆนะนะคืออใช้้ไวดเองอ่ ไม่ต้องให้คนอื่นดมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับอ,อัมเบตไนายเนาะคะแนนนะครับเนื่องจากว่ากลิ่นเป็นกลิ่นที่เบรนออกมาได้ดีผมชอบมากๆนะครับผมเลยให้คะแนนค่อนข้างสูงนิดนึงก็ให้เท่ากับตัว i r i s h เ9เลยก็คือให้7คะแนนครับแต่แต่ความดีงามของกลิ่นนี้มันก็ถูกลดคะแนนไปนะครับด้วยความคงทนและชีรสนะครับซึ่งเป็นอะไรท,ที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้กลิ่นเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่ายังไงเดีย เป็นกลิ่นที่ทนเหมือนไม่ทนนะครับคือเป็นสกินเซนต์ไปเลยเร็วมากๆแต่ว่าสกินเซนต์ก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะหกถึงแปดชั่วโมงอะไรประมาณนี้ยังรู้สึกว่ามีน้ําหอมติดอยู่บนผิวนะแต่ว่ามันแบบไม่ได้โชยออกมาให้เราได้กลิ่นแล้วอะครับประมาณนี้ก็เลยเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่แนะนําว่าถ้าอยากจะลองใช้เนี่ยให้ไปลองก่อนนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้ลองที่ผิวเลยอย่าลองที่กระดาษนะครับเพราะว่ากระดาษแอมเบรตไนนเนี่ยค่อนข้างอยู่นานนะคือนานหลายชั่วโมงอะครับคือนานเป็นวันนะแต่ว่า บน,บนผิวนี่มันน่าจะแล้วแต่คนนะครับบนผิวผมนี่คือมันกลืนไปกับผิวเลยอ่ะคือแทบไม่รู้สึกว่ากลิ่นของผิวตัวเองกลิ่นของอเบริไนนี่มันเหมือนกันหรือเปล่านะเ,เป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําว่าอย่าบรา,ายนะครับก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าจะต้องลองที่ผิวเท่านั้นเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าลองบนกระดาษในกลิ่นแบบนานมากๆแต่ว่ากลายเป็นว่าบนผิวตัวเองกับกลายเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นกลิ่นผิวตัวเองเลยอนะ่ะคือมันดมก็รู้นะว่าฉีดน้าหอมมาข้างหนึ่งแต่ว่ามันก็คล้ายคลึงกับผิวตัวเองมาก ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ดูเหมือนจะเป็นน้ําหอมที่ฉีดมาแล้วเหมือนกับไม่ได้ฉีดหรือเหมาะกับการเป็นเบสแล้วเอาอะไรสักอย่างหนึ่ง mm. มาเลเยอร์ทับอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับสำหรับแอมเบรตไนของผมะนะอืม mm. เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเดลราโบทั้ง3กลิ่นที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด like, share, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับจะเอาน้ําหอมตัวไหนมารีวิวให้ดูอีกนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับหรือติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram ม n s e n ินซนทสครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย